กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอำนาจวิราวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรมตกต่ำนะครับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีที่ขึ้นทะเบียน 5,040 รายวันนี้ผมจะขอพูดเฉพาะเรื่องกุ้งผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดปราจีนบุรีปี2565นะครับจำนวน 5,200 ตันนะครับปี2566ตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกรกฎาคม 3,200 ตันราคากุ้งขนาด70ตัวโลนะครับช่วงปี65ธันวา65ถึงมีคม66นะครับราคาอยู่ที่200ถึง220บาทต่อกิโลกรัมนะครับเห็นได้ว่าราคากุ้งตกต่ำลงมามากนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้กุ้งจะขายเหมานะครับ70ตัวถึง120ตัวโลเนี่ยจะตกอยู่ราคา80บาทราคาเดียวเลยนะครับจะดูจากตารางแล้วจะเห็นได้ว่าราคากุ้งขนาด70ตัวโลนะครับจะตกลงมากมาเกือบ 50% นะครับจาก200เหลือ117บาทต่อกิโลกรัมสวนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าทางรัฐบาลต้องเร่งศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาดังกล่าวโดยเร่งด่วนจึงอยากฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีถึงคณะรัฐมนตรีได้ช่วยเร่งรัดผลักดันจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อมาดูแลผลผลิตเกษตรกรรมเหล่านี้นะครับจะได้มีผู้ที่ดูแลโดยตรงนะครับโดยคณะกรรมการตัวนี้มันมีอยู่แล้วในกรรมการสามัญนะครับก็อยากให้ท่านได้เร่งรัดแต่งตั้งขึ้นมานะครับตามตารางที่ผมนำเสนอเนี่ยผมจะเห็นได้ว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีมีมูลค่าสูงถึง 66,055 ตันนะครับมูลค่าโดยรวมนะครับ 13,167 ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้คือผลผลิตทั้งหมดนะครับในสัตว์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีถ้าเราจะคิดเฉพาะกุ้งอย่างเดียวก็ประมาณ 5,200 ตันต่อปีนะครับมูลค่ารวมนะครับประมาณ606ล้านบาทต่อปีอันนี้จะเห็นว่ามีมูลค่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับผมจึงจากบอกท่านประธานไปถึงท่านคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านต้องรีบช่วยผลักดันนะครับก่อนที่พี่น้องชาวนากุ้งนะครับผู้บริโภคเลี้ยงกุ้งในจังหวัดและทั่วประเทศเนี่ยจะทนไม่ไหวนะครับแล้วปิดบ่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับแพปลาแพกุ้งจะขาดสินค้านำส่งนะครับคนงานผู้เลี้ยงกุ้งคนงานจับกุ้งคนงานคัดกุ้งจะต้องตกงานนะครับจะมีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่น้อยกว่าหมื่นเป็นหมื่นคนครับในจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับผลกระทบหมดเลยนะครับถ้าเกิดบ่อกุ้งปิดบ่อลงไปนะครับก็ฝากท่านประธานได้ประสานไปยังหน่วยงานที่มีส่วนกองได้เห็นความสำคัญแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนนะครับขอบคุณครับ